ปวลีเผยปมสินสอดจากซูโม่กิ๊กปวลีพรพิมลให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์เปิดใจหลังเพิ่งเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยกับแฟนหนุ่มเอิร์ธการกิจเจริญไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกว่าวันงานยังแอบงงว่าเป็นวันของเราแล้วหรอเหมือนเป็นอีเวนต์หนึ่งที่งงเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วดีใจที่คนมากันเยอะตอนนั้นเราอยู่แต่ในบ้านไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างแอบตื่นเต้นพอได้ยินเสียงแตรวงเสียงเครื่องไฟมันรู้สึกยิ่งตื่นเต้นตัวเราแอบสะอื้นในใจซึ่งว่าวันนี้โตไปอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณแม่เปากับพ่อกิ๊กซึ่งถือว่าเป็นคนที่ดุที่สุดในบ้านแล้วกันกลับกลายเป็นคนที่ปล่อยโฮร้องตอนที่ส่งตัวเข้าหอแล้วบุตรขอขมาเพื่อที่จะไปตั้งต้นชีวิตด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยโฮค่ะสินสอดเรียกว่าสมศักดิ์ศรีสมฐานะความเป็นบุตรสาวแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่ได้เรียกร้องเราเห็นว่าการแต่งงานทำให้เราได้เจอญาติเจอคนที่เรารักมารวมกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องตังทองเรื่องสินสอดเป็นของขวัญสำหรับการตั้งต้นการใช้ชีวิตคู่แล้วต่อไปเราก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพของเราด้วยพร้อมปฏิบัติการปั๊มทายาทเลยไหมปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะถ้าเกิดเราไปคาดหวังมากเกินไปมันอาจจะไม่มาหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้ธรรมชาติมันก็อาจจะไม่มาเลยช่วงนี้ก็ถือว่าทำงานไปด้วยไปเที่ยวด้วยก็ยังโอเคอยู่แล้วถ้าเกิดน้องจะมาตอนไหนก็ยินดีต้อนรับเราสองคนก็อยากที่จะมีน้องอยู่แล้วยิ่งคุณพ่อคุณแม่ยิ่งอยากอุ้มหลานกันใหญ่เลยค่ะถามถึงที่โพสต์ในไอจีเล่าถึงที่มาของความรักอยากจะบอกว่าที่พิมพ์ลงไปในไอจีเนื่องจากว่าคู่ของหนูไม่ได้มีพรีเซนเทชันไม่มีพรีเวดดิ้งคือเราก็เข้าใจในตัวเจ้าบ่าวด้วยว่าเขาเป็นคนที่ขี้เขินเวลาจะถ่ายรูปเขาเกาะไม่เป็น acting ไม่เป็นแล้วทีนี้เรารู้สึกว่างานมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเลยอยากจะเล่าประสบการณ์ความรักให้กับทุกคนได้ฟังกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของเราสองคนนี่แหละ EP แรกที่เขียนไปก็ขยันหน่อยพอดีว่าง